ก่อนที่จะไปลงคลิปใหม่ๆนะคะก็อยากจะมาเล่าความในใจสักเรื่อง2เรื่องให้คนได้ฟังกันก่อนใช่แหละว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะพี่อางานเยอะพี่อายุ่งแต่ในการยุ่งของพี่อานั้นนะคะบางทีพี่อาก็มีการแบบถ่ายคลิปมีการถ่ายแบบฟุตเทจไว้นะคะแล้วก็มีการเดินทางไปต่างประเทศไปมูบ้างไปทำงานบ้างใดๆนะคะก็มีการถ่ายคลิปไว้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราก็ดองสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วเราก็เอาไม่เอามาตัดสักทีใช่แหละพี่อาอาจจะบอกหลายๆคนว่าโอ้พี่อาไม่มีเวลาพี่อาไม่มีเวลาพี่อาไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอกลับมาย้อนดูมาพิจารณาตัวเองทีนึงนะวันนี้มันทำให้พี่อารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วอ่ะคำว่าไม่มีเวลาอย่าเอามาอ้างใช่ป่ะอย่าเอามาอ้างอันนี้พูดกับตัวเองนะอย่าเอามาอ้างอ่ะยูบอกว่าช่องทาง TikTok ยูไม่มีเวลาแล้วช่องทางอื่นน่ะไม่ยูลงเออมันก็จริงนะคะพี่อาก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งอ่ะเรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันคือหลายๆครั้งถ้าเราลองสังเกตดูตัวเองจริงๆแล้วอ่ะเรามักจะมีเหตุผลให้กับตัวเองเป็นเหตุผลดีๆเสมอว่าเออเราเป็นนู่นเป็นนี่เราไม่สามารถทำมันนู่นอันนี้อันนั้นได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วอ่ะพอกลับมาย้อนดูจริงๆเราจะรู้เลยว่าเออตัวเองอ่ะขี้เกียจถ้าแบ่งเวลาจัดการเวลาบริหารจัดการดีๆพี่อาสามารถทำอะไรได้กว่านี้อีกหลายอย่างเยอะมากๆมันก็ใช่แหละบางวันเราก็อาจจะยุ่งมากยุ่งจนแบบทำอะไรไม่ได้แต่บางวันที่เราสามารถที่จะขยับตัวได้ทำนู่นทำนี่ได้เราก็ทำได้อันนี้คือเรื่องนึงส่วนอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของอันต้องยอมรับตรงๆเลยนะว่าเป็นคนที่คิดเยอะมากก่อนที่จะลงคลิปอะไรก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยจะชอบคิดเยอะจะชอบทำให้มันดีที่สุดพอคิดเยอะมากไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือก็ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยกลายเป็นไม่ได้ทำซะงั้นพี่อาจำได้ว่าพี่อาออกมาพูดเรื่องนี้หลายๆครั้งนะในช่องทางหลายช่องทางรวมถึงช่องทางใน TikTok ด้วยซึ่งบางครั้งถ้า energy ที่ดีพี่อาแบบถ้า energy พี่อาดีพลังงานดีพี่อาก็จะแบบขยัน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 แต่ถ้าพี่อาแบบดาวเมื่อไหร่หรือพี่อายุ่งแบบที่รู้สึกว่าตัวเองยุ่งแล้วตัวเองแบบหมดไฟเมื่อไหร่อ่ะก็จะแบบเหี่ยวแล้วก็หายต่อมคือแบบอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พี่อาจะต้องฝึกตัวเองจริงทุกคนมันไม่ใช่แค่เรื่องของการลงคลิปแต่เพียงอย่างเดียวแต่มันรวมไปถึงเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการทำงานนะคะซึ่งบางครั้งเวลามีไฟอ่ะโหพี่อาจะแบบทำแต่พอแบบหมดไฟหรือไฟวอดหรือแบบทำอะไรไปมึนๆไปก็แบบอ้าวไม่ทำซะแล้วหรือไม่ก็แบบไม่ได้มีไฟแรงเหมือนเดิมละคนที่ทำงานกับเราอ่ะเขาก็จะรู้สึกว่าตอนแรกก็คือเร่งแล้วตอนนี้คืออะไรอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราตัวเองอ่ะยังมีอะไรที่จะต้องปรับปรุงอีกเยอะแยะมากมายซึ่งวันนี้หลายๆคนอาจจะมองว่าพี่อาเป็นคนที่แบบทำธุรกิจหลายอย่างนะเป็นคนที่แบบดูเก่งนะแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกคนอ่ะล้วนแล้วแต่มีจุดบกพร่องของตัวเองที่ควรจะต้องปรับปรุงนะคะซึ่งก็นั่นแหละพี่อาก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับปรุงตัวเองมันก็ควรจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องในบ้านหรือเรื่องในครอบครัวหรือเรื่องใดๆนะคะรวมไปถึงเรื่องของการทำงานอื่นๆรวมถึงการลงคลิปด้วยพอพูดแล้วรู้สึกสบายใจเดี๋ยวเราไปลงคลิปครั้งหนึ่ง